เหตุผลทำไมบาร์ดถึงเป็น AI ที่ทุกคนควรจับตาปีนี้นะคะเป็นปีของ AI จริงๆเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินแล้วก็ได้ทดลองใช้ ChatGPT กันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของการที่มีผู้ช่วยอัจฉริยะที่แบบประมวลผลได้ซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่ ChatGPT ตัวเดียวนะคะของฝั่ง Google เองเนี่ยเขาก็มีบาร์ดเช่นเดียวกันนะคะ BARD ซึ่งพัฒนามานานแล้วนะคะปล่อยออกมาในระยะเวลาไล่เลี่ยกันเพื่อนก็เห็นว่ามีหลายๆจุดที่บาร์ดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจก็เลยสรุปออกมาเป็น3ข้อนะคะว่าทำไมเราควรจะลองใช้บาร์ด 1. การเชื่อมต่อกับ Google Ecosystem ที่สะดวกมากเราสามารถที่จะ export คำตอบของบาร์ดนะคะไปแบบเขียนเมลได้เลยไปเป็นตารางใน Google Sheet ได้เลยไปเป็นแบบ Google Docs ได้เลย อันนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูแต่เฮ้ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องแบบก๊อปแปะสะดวกเลยค่ะข้อ2ค่ะข้อมูลที่บาร์ดเอามาตอบเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดแล้วก็เป็น Large Language Model ใหม่นะคะที่เทียบเท่ากับ ChatGPT 4ซึ่งบาร์ดใช้ฟรีค่ะความฉลาดของ AI นะคะจริงๆเพิ่งว่ามันก็จะแบ่งออกไปหลักๆอาจจะ2ส่วนก็คือส่วนข้อมูลที่เขาใช้เรียนรู้ศึกษาว่าเรียนจากข้อมูลชุดไหน database เป็นยังไงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือความฉลาดซับซ้อนของความเป็น large language model สิ่งที่ทำให้ AI เนี่ยมันฉลาดกว่าแชทบอทที่เคยมีมานะคะก็คือเขาสามารถที่จะประมวลภาษาที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนคือเราสามารถแบบพิมพ์ไปเรื่อยพิมพ์ยาวๆพิมพ์ทุกอย่างให้มันอยู่ในหัวเราอะแล้วคุยกับเขาแล้วเขาสามารถตอบมาได้ที่ค่อนข้างแบบเฮ้ยเธอเข้าใจฉันบาร์ดก็เลยถือเป็น AI ใช้ฟรีที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะคะแล้วถ้าพูดถึง database เนี่ย Google ก็แน่นอนเป็น search engine ที่อยู่กับคนมานานมากๆแล้วเป็นอันดับ1ของโลกดังนั้นเขาก็จะมี database ที่แบบมหาศาลแล้วก็บาร์ดเนี่ยสามารถไปดึงข้อมูลคำตอบมาจาก Google database ได้แล้วก็ดึงแบบ real time ได้ด้วยค่ะ 3 ค่ะสามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆของ Google ได้อย่างหลากหลายนะคะไร้รอยต่อแล้วก็ mobile friendly ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Flights Google Map นะคะ Google Lens แล้วก็อื่นๆค่ะเราสามารถที่จะพูดคุยกับบาร์ดพิมพ์ได้ในทั้ง desktop นะคะหรือว่าในโทรศัพท์มือถือเลยก็ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบาร์ดเขาก็จะไป connect กับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google นี้แล้วควานหาคำตอบมาให้เราอย่างหลากหลายรูปแบบเลยแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพแล้วถามต่อจากภาพนั้นให้บาร์ดหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องสลับแอปไปมาก็แปะไม่ต้องต่อไปค่ะพูดแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพมากเท่าไหร่นะคะเฟื่องเลยสรุปตัวอย่างมาประมาณ5อัน use case ว่ามันเป็นยังไงเผื่อใครจะไปประยุกต์ใช้แล้วก็แบบอ้าวเกิดไอเดียแล้วฉันจะไปใช้บาร์ดแบบนี้แบบนี้ไปดูกันค่ะเริ่มจากอันแรกคือการ plan trip ค่ะช่วย plan trip ไปเกาะพะงันพ่นความต้องการของเราออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะนี่คือพร้อมยิ่งเราแบบชัดเจนเท่าไหร่ถามพูดพร่างพรูไปได้เท่าไหร่ก็จะแบบได้คำตอบที่ตรงใจมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงการฝึกการพร่างพรูนะคะใครอัดอั้นก็ลองคุยกับบาร์ดดูนะคะมาดูคำตอบกันดีกว่าโอ้เธอวันแรก22พฤศจิกายนมีรูปเป็นคำตอบมาให้ด้วยนะคะออกเดินทางกรุงเทพไปยังท่าเรือดอนสักใช้เวลาเดินทางวัน5ชั่วโมงโอ้โหคำนวณค่าเดินทางแล้วก็ค่าเดินทางเบ็ดเสร็จ wow. หมดเลยว่าทั้งทริปกี่บาทอันนี้คือเกินคำขอก็คือดีปกติถ้าแบบเป็น Google Search ใช่ป่ะเราจะต้องคิดคีย์เวิร์ดว่าแบบคีย์เวิร์ดไหนที่เราจะได้คำตอบโดนใจก็ต้องไปคลิกเว็บแล้วก็นั่งหาคำตอบเองแต่ว่าอันเนี้ยคือพิมพ์ไปเรื่อยๆเขาก็ตอบมาเป็นพืชให้เราเลยนะคะนี่แหละค่ะแล้วเราก็สามารถบอกต่อว่าช่วยทำเป็นตารางสวยๆออกมาให้หน่อยได้ไหมทุกคนคะมันขึ้นมาเลยค่ะเป็นตารางมี time table นะคะไปไหนอะไรวันไหนยังไงเท่าไหร่นะคะเนี่ยปรับคำตอบได้หมดเลยไปลองใช้กันดูนะคะสังเกตถึงความฉลาดของเขาค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอันนี้ขึ้นให้ก็คือนี่คือเหตุการณ์จริงต้นไม้ที่ปลูกที่บ้านมันไม่ค่อยขึ้นนะคะคือดอกสวยอยู่ช่วงนึงแล้วก็สักพักมันก็คือแบบดอกไม่ออกอีกต่อไปนะคะแต่สิ่งนี้ค่ะพฤติกรรมเปลี่ยนเราสามารถที่จะใช้ Google Lens นะคะที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเราใช้บาร์ดผ่านทางมือถือของเราได้เลยแล้วก็บอกว่าช่วยบอกวิธีในการดูแลต้นไม้นี้ดอกไม้นี้ให้ออกดอกหน่อยฉันอยู่ในประเทศไทยทำยังไงขอคำแนะนำมาค่ะอยู่ดีก็จะเป็นคนส่วนท่านหนึ่งได้และสามารถมีฮ็อบบี้ที่หลากหลายนะคะขอบคุณบาทมานะที่นี้ค่ะจะมีต้นไม้สวยๆแล้วค่ะอันที่3ค่ะช่วยวางแผนเมนูอาหารแล้วก็แพลนการซื้อวัตถุดิบเราก็เลยให้บาทคิดแทนค่ะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ลงไปนะคะช่วยแพลนเมนูอาหารจะทำได้ไหมทำได้ความฉลาดของเขานะคะทุกคนนี่บอกเลยอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นวันจันทร์ข้าวโอ๊ตต้มกับนมผลไม้สดวัตถุดิบอะไรเป็นยังไงโอ้โห wow. แล้วก็แนะนำทางโภชนาการมาด้วยว่าผู้ป่วยโรคนั้นโรคนี้ควรจะแบบกินอาหารแบบไหนและทุกคนคะสิ่งที่เราจะเห็นนี้คือสังเกตตรงนี้ค่ะ
ส่งออกไปยังชีสเราจะกดนี้นะนี่เราได้คำตอบที่แบบเป็นมิลแพลนแล้วใช่ป่ะเมนูปึ๊บกำลังสร้างสเปรดชีตและสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะตึ้ง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 สร้างสเปรดชีตใหม่แล้วคำตอบของบาทนั้นสามารถมาอยู่ใน Google Sheet ของเราได้ซึ่งแบบเนี่ยมันสะดวกมากปกติเราจะต้องแบบก๊อปแคปรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือแบบมันมาแล้วค่ะเป็นไฟล์หนึ่งไฟล์หรือว่าเราต้องการที่จะแบบโอ๊ยช่วยกันกับครอบครัวของเราเรา forward เมนูนี้ไปให้พี่สาวของเราดีกว่าสมมตินะคะปึ๊บเราก็สามารถที่จะกดอันนี้แชร์และส่งออกร่างในจดหมาย Gmail ปึ๊บสร้างอีเมลเสร็จแล้วค่ะเปิด Gmail ทุกคนเราไม่ต้องร่างอะไรเลยกดแค่แบบปึ๊กปึ๊กปึ๊กรอมันแป๊บนึงมันแบบจัดการให้เราเลยนี่คือจุดแข็งของ AI จาก Google นะคะเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อแบบสะดวกขึ้นเยอะง่ายตัวอย่างที่4ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนสคริปต์ก็เป็นแบบเรื่องนึงที่ใช้เวลาเยอะเนาะคือแต่เขาก็รู้จักดีนะเขาก็มีอินโทรบอดี้ใช่ป่ะแล้วเขามีก็สรุปด้วยว่าถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนะ แล้วคุยกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเก่งนะเราแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเราไม่ชอบคำตอบใช่ป่ะเราสามารถที่จะกดร่างคำตอบอื่นๆได้ด้วยนะคะกดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีปึ๊บสิ่งที่เปลี่ยนไปแต่ละครั้งคำตอบมันมีความแตกต่างหลากหลายกันมากๆเลยแล้วก็แล้วแต่ว่าแบบว่าเขาจะตอบแบบไหนแต่ส่วนใหญ่อะถามครั้งแรกจะได้คำตอบที่โดนเราที่สุดเสมอนะคะลองเปลี่ยนสคริปต์เป็นเพลงแร็ปสไตล์ใครดีสไตล์มิลลิอันนี้ค่ะชื่อเพลงศึกแห่งปัญญาประดิษฐ์ศิลปินระดาอินโทรเสียงเอฟเฟคเพลงฮิปฮอประดาโอ้ยเว้ยวันนี้พี่ระดาจะมาแรปเกี่ยวกับศึกแห่งปัญญาประดิษฐ์ระหว่างพี่กับแชท GPT นึกออกแล้วก็คือ Google ยังทำไม่ได้ใช่ป่ะบาทยังทำไม่ได้เราสามารถลองแบบส่งออกไปให้แบบว่าเผื่อใครมีความสามารถในเป็นสายดนตรีนักแต่งเพลงเราสามารถส่งออกไปยัง Google Docs นะคะ Google เอกสารได้กดปุ๊บสร้างเอกสารเหมือนกันเป็น Google เอกสารแล้วค่ะสามารถพี่คะช่วยแต่งอันนี้เป็นทนองมาให้หนูเป็นเดโมหน่อยได้ไหมคะ wow. นี่มันเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นของ AI เท่านั้นเองนะคะดังนั้นเพิ่งว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องแบบมีการไปเชื่อมต่อไป API กับอื่นๆที่ทำให้เราสามารถแบบสร้างเพลงสร้างผลงานขึ้นมาได้อย่างแบบปังแน่นอนจริงๆแล้วมันมีเรื่องควรรู้นิดนึงสำหรับการใช้บาทนะคะเป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆเราสามารถปรับคำตอบของเขาได้เขาค่อนข้างรู้ใจเรานะคะสามารถกดที่จะแก้ไขคำตอบปุ๊บแล้วก็ดูว่าสั้นกว่านี้ยาวกว่านี้เข้าใจง่ายกว่านี้เป็นกันเองกว่านี้เป็นมืออาชีพกว่านี้เช่นปุ๊บกดเป็นมืออาชีพกว่านี้เขาก็จะเป็นภาษาที่ทางการมากขึ้นเป็นต้นเนี่ย ก็ฉลาดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องควรรู้คือเขายังตอบผิดอยู่บ้างแหละแบบที่ให้เห็นก็ให้โอกาสเขาหน่อยนะคะ AI เนี่ยก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆจากการที่ได้ข้อมูลใหม่ๆเทรนเขาถ้าอะไรไม่ใช่ก็แจ้งเพื่อทราบให้เขานิดนึงเขาก็จะได้คำตอบที่ตรงใจมากขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆนะปัจจุบันเนี่ยใช้กับ user ธรรมดาได้ที่เป็น account Gmail ส่วนตัวกับเมลบริษัทนะคะเฟื่องไปถามมาแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกของเฟื่องไม่สามารถที่จะใช้กับเมลบริษัทได้เนี่ยอีเมลนี้ไม่รองรับซึ่งจริงๆอันเนี้ยถ้ามันเป็นเมลของบริษัทแล้วยังใช้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าการตั้งค่า workspace ของบริษัทที่เราอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่อนุญาตให้ใช้แอปที่ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะคะซึ่งบาทเนี่ยก็เขียนชัดเจนว่ายังเป็นแบบเวอร์ชันทดลองนะคะจริงๆเฟื่องก็ค่อนข้างแนะนำว่าบาทอะใช้เป็น account ส่วนตัวก็อาจจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอใช้เมลบริษัทมันจะมีความลับทางองค์กรอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะแบบอ้าวเกิดปัญหาเหมือนดราม่าที่แบบเอาข้อมูลอะไรไปให้อะไรเงี้ยใครที่ยังมีแบบภาพจำว่า AI เหมือนแชทบอทที่แบบเราคุยกันเหมือน Siri เหมือน Google Assistant เหมือนอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยย้ำคงจะได้เห็นจากคลิปนี้แล้วนะคะลองทดลองใช้กันดูได้สรุปนะคะเฟื่องก็คิดว่ายังไงเนี่ย AI ก็มาแล้วก็ในช่วงสักปีนิดๆที่มันผ่านมานี้ที่ AI กำลังบูมมากๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทดลองมากๆแล้วก็นับวันไปเนี่ย AI ก็จะยิ่งฉลาดขึ้นแล้วแน่นอนคนที่เขาเริ่มเร็วกว่าเขาก็สามารถที่จะไปได้ไกลกว่านะคะดังนั้นถ้ายังไม่เริ่มแนะนำให้เริ่มตอนนี้แล้วก็บาทอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดี1ตัวเพราะรู้สึกว่า positioning ของบาทเขาก็ดูแบบ user friendly มีการตอบเป็นภาพมันสนุกได้มันมีความแบบขี้เล่นนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะถ้าไปดูในคลิปที่ Google จัดเองที่เป็นฮาโลวีนก็ได้ที่เป็นธีมบาทที่เฟื่องก็ทำคลิปเช่นเดียวกันเป็นผีสาวนะคะก็เห็นถึงความแบบ
น่ารักของเขาแล้วก็ความสามารถที่หลากหลายไปลองใช้กันดูได้นะคะเดี๋ยว AI ที่ Google พัฒนามานานแล้วบาร์ที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นมันน่าจะมาเชื่อมโยงใกล้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆในอัตราเร่งที่เราแทบจะแบบกระพริบตาแล้วเฮ้ยมันไปขนาดนี้แล้วหรอดังนั้นเริ่มวันนี้รู้ก่อนได้เปรียบกว่านะคะคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็จะทำพยายามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ